วัสดีครับวันนี้ผมแอดมินอ้วนน้อยจะมานำเสนอระบบการสมัครสมาชิกภายในช่องอ้วนน้อยซอย1นะครับสมัครสมาชิกรายเดือนกับช่องเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนรับไปเลยไอคอนหมูสุดโหดสามารถสะสมเดือนเพื่อเพิ่มเลเวลความฮฤโหดของหมูได้อีกด้วยสมาชิกขั้นที่2แบบ VIP คนชอบดูนอกจากจะได้ไอคอนหมูแล้วยังได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปที่ถูกแบนจำพวกคลิปที่ติดเหลืองติดแดงและคลิปที่ปิดออกไปจากช่องและสมาชิกขั้นสุดท้ายแบบแฟนพันธุ์แท้ตลอดชีพแฟนพันธุ์แท้หนังสยองขวัญระดับเดนตายที่นอกจากจะได้ทุกอย่างจากที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้วยังได้รับสิทธิ์ในการดูภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ผมนำมาเล่าผ่านทางเว็บไซต์อ้วนน้อยซอย1แบบตลอดชีพทุกการสนับสนุนของทุกคนจะช่วยทำให้ช่องอ้วนน้อยซอย1ของเราได้เติบโตขึ้นครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีค่ะมาสปอยหนังกับ Big Cat กันนะคะวันนี้มีหนังชื่อเรื่องว่า Monsters ภาพยนตร์ระทึกขวัญที่ออกฉายในปี2022มาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของแม่ที่พาลูกชายวัย7ขวบหนีจากพ่อไปอยู่กลางป่าและต้องเผชิญกับสิ่งลึกลับจากสระน้ำหนังเปิดขึ้นด้วยภาพเลือนรางของเด็กชายที่ยืนอยู่ริมสระว่ายน้ำก่อนจะตัดไปมีเสียงเรียกชื่อโคดี้ดังแว่วมาเด็กชายรู้สึกตัวตื่นขึ้นในความมืดและได้มุดใต้ผ้าห่มเหมือนหวาดกลัวบางอย่างก่อนที่แม่ในชุดกระโปรงย้อนยุคจะเดินเข้ามาปลุกหลังจากนั้นแม่ก็ขับรถโบราณที่ดูใหม่เอี่ยมพาเขาออกเดินทางข้ามเมืองไปไกลในที่สุดพวกเขาก็ไปถึงบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวนอกเมืองในแคลิฟอร์เนียจิมแลงทรียืนรอต้อนรับและมอบกุญแจบ้านให้กับลอร่าขณะที่ภรรยาของเขานั่งรออยู่ในรถหญิงสาวมองดูบ้านหลังใหญ่ที่ตกแต่งไว้สวยงามด้วยความพึงพอใจเธอพาโคดี้ขึ้นไปดูห้องนอนชั้นบนด้วยความตื่นเต้นแต่ลูกชายกลับเมอมองไปนอกหน้าต่างและเห็นสระน้ำอยู่ไม่ไกลภายในห้องนอนขณะที่ลอร่าลือเข้าของออกจากกล่องเธอก็หยิบภาพถ่ายขึ้นมาดูด้วยความคิดถึงเป็นภาพหญิงสาวยืนคู่กับรถยนต์โบราณคล้ายกับคันที่เธอขับมาค่ำคืนนั้นโคดี้เข้านอนขณะที่พรายน้ำผุดขึ้นกลางสระในความมืดวันรุ่งขึ้นลอร่าให้โคดี้ออกไปเล่นนอกบ้านเมื่อทำความสะอาดบ้านเสร็จลอร่าก็ใจหายวูบและรีบออกตามหาลูกชายที่หายไปขณะนั้นเองโคดี้ก็เดินเล่นไปจนถึงสระน้ำเด็กชายจ้องมองบางสิ่งที่กำลังผุดขึ้นกลางสระแต่แล้วแม่ก็มาคว้าตัวเขากลับบ้านไปซะก่อนคืนนั้นขณะลอร่าพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเธอยกหูแล้วก็วางมันลงและกลับมานอนดูหนังในทีวีต่อมีฉากที่หญิงสาวถูกตามล่าจากอสูรในน้ำลอร่าเผลอหลับแล้วฝันไปว่าเธอคือหญิงสาวที่ถูกอสูรร้ายฉุดกระชากโดยมีชายหนุ่มพยายามช่วยดึงเธอไว้แต่แล้วชายผู้นั้นกลับกลายเป็นหญิงสาวคนที่อยู่ในภาพถ่ายและพูดปลอบเธออย่างอ่อนโยนแล้วลอร่าก็สะดุ้งตื่นเมื่อลูกชายร้องตะโกนเรียกโคดี้บอกแม่ด้วยน้ำเสียงหวาดผวาว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ที่นอกหน้าต่างลอร่าเปิดม่านก็เห็นเพียงสระน้ำในความมืดและพายุฝนฟ้าคะนองเธอจึงปลอบลูกว่าที่นี่ปลอดภัยสำหรับเราเมื่อลอร่ากลับไปที่ห้องนอนก็โทรไปหาหมอประจำตัวแต่เขาไม่อยู่เธอจึงหันไปดื่มเหล้าแทนรุ่งขึ้นลอร่าเตรียมอาหารใส่กล่องให้ลูกและพาไปส่งที่โรงเรียนจากนั้นก็เข้าไปทำงานตำแหน่งเสมียนในสำนักงานทนายความเพื่อนร่วมงานสาวเอ่ยชมชุดกระโปรงย้อนยุคของเธอลอร่าวางรูปโคดี้บนโต๊ะทำงานแล้วเริ่มพิมพ์เอกสารตามที่หัวหน้าสั่งพอเลิกงานก็ไปรับลูกชายที่เดินง่อยๆออกมาจากโรงเรียนระหว่างกินมื้อค่ำลอร่าคุยเรื่องที่ทำงานให้ลูกฟังแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแต่กลับไม่มีใครสนใจคืนนั้นหลังจากที่ลอร่าอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังจนจบเธอก็ปิดไฟโคดี้รีบขอให้แม่เปิดประตูห้องทิ้งไว้ขณะที่ลอร่านั่งพักผ่อนดูทีวีจู่ๆก็มีโทรศัพท์มาจากอดีตสามีเธอวางสายทันทีด้วยความตกใจเมื่อได้ยินเสียงเขาหญิงสาวพยายามตั้งสติและพูดตามโฆษณาในทีวีทันใดนั้นทีวีก็ดับไปเฉยๆแล้วเธอก็เหลือบไปเห็นรอยขาดบนโซฟาเสียงน้ำหยดจากก๊อกที่ปิดไม่สนิทเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นแม่ของเธอโทรมาลอร่าโกรธเพราะคิดว่าแม่ให้เบอร์ของเธอกับสกอตแต่แม่ปฏิเสธและว่าสกอตคงแค่ต้องการคุยกับเธอเพราะเขารู้สึกแย่ลอร่าว่าแม่ไม่ได้อยู่ข้างเธอเหมือนกับคุณยายที่เคียงข้างเธอเสมอขณะนั้นโคดี้ก็ตื่นขึ้นและจ้องเขม็งไปที่สระมีพรายน้ำผุดขึ้นเป็นประกายในความมืดลอร่ายังคงต่อว่าและปฏิเสธความหวังดีของแม่ก่อนจะวางหูขณะเดียวกันประตูห้องนอนของโคดี้ก็ปิดเองมีน้ำเอ่อขึ้นที่พื้นห้องลอร่าสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของลูกโคดี้บอกแม่ด้วยความหวาดกลัวว่ามีสัตว์ประหลาดจากสระน้ำเข้ามาในห้อง
ลอร่าพยายามปลอบเขาขณะนั้นเองควันสีดำจางๆก็ล่องลอยออกจากห้องไปเมื่อลอร่ากลับไปที่ห้องนอนก็นั่งลงใช้ผ้าห่มคลุมร่างจนมิดเหมือนสมัยเด็กแล้วภาพก็ตัดไปในอดีตภายในห้องใต้หลังคาเด็กหญิงลอร่าแอบไปนั่งอ่านสมุดบันทึกเก่าๆอยู่ใต้ผ้าห่มด้วยความเศร้าซ้อยเมื่อเสียงคุณยายเดินเข้ามาเธอก็ดึงผ้าห่มออกคุณยายปลอบเธอด้วยความรักและเมตตาก่อนจะเอาหน้าผากมาแนบกับเธอแล้วลอร่าในปัจจุบันก็ดึงผ้าห่มออกวันรุ่งขึ้นลอร่าบอกหมอประจำตัวเรื่องอดีตสามีโทรมาแล้วว่าเธอต้องการกลับไปใช้ยาอีกแต่หมอไม่เห็นด้วยเมื่อเขาถามว่าเธออยู่ที่ไหนลอร่าก็รีบวางสายและส่งเสียงเร่งลูกชายหลังจากส่งโคดี้เข้าโรงเรียนลอร่าก็แวะไปบอกเจ้าของบ้านเช่าเรื่องก๊อกน้ำรั่วซึมและทีวีเสียจิมรับปากจะไปดูให้ฝ่ายภรรยารีบบอกว่าทีวีไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของพวกเขาลอร่าต้องจ่ายค่าซ่อมเองคืนนั้นขณะที่ลอร่าพยายามจัดการกับอ่างล้างจานและฟังวิทยุที่เอาแต่โฆษณาขายของโคดี้ก็เฝ้ามองไปที่สระน้ำจากทางหน้าต่างและเห็นบางอย่างเคลื่อนเข้ามาที่ริมฝั่งเด็กชายถึงกับผวารีบกระโดดขึ้นเตียงห่มผ้าจนมิดและเมื่อลอร่าได้ยินเสียงสุนัขเห่าจึงเดินออกไปดูนอกบ้านท่ามกลางความมืดและลมพัดแรงจนต้นไม้บกสะบัดมีบางสิ่งแทรกตัวเข้าไปในห้องนอนของโคดี้เด็กชายหวาดกลัวแทบช็อกสิ่งนั้นค่อยๆเคลื่อนขึ้นไปบนเตียงและโอบรัดร่างของเด็กชายภายใต้ผ้าห่มโคดี้กรีดร้องสุดเสียงและเมื่อผ้าห่มหลุดออกเขาก็ตกตะลึงขณะที่ลอร่าได้ยินเสียงร้องของลูกแต่เข้าบ้านไม่ได้เพราะประตูล็อกเธอจึงทุบกระจกหน้าต่างจนแตกและแล้วสิ่งนั้นก็ปล่อยตัวโคดี้เมื่อลอร่าวิ่งเข้าบ้านได้ก็เจอโคดี้ยืนจ้องอยู่แล้วพูดเสียงเครียดว่าอยากกลับบ้านวันรุ่งขึ้นลอร่าทำงานอย่างไม่ค่อยมีสมาธิเธอแวะไปหาสามีภรรยาเจ้าของบ้านจิมว่าคงเป็นแรคคูนที่บุกเข้าบ้านแต่ลอร่าว่าไม่แล้วบอกว่าโคดี้เห็นบางอย่างที่สระน้ำพวกเขาจึงเตือนไม่ให้เข้าไปใกล้สระนั่นและไม่พอใจเมื่อรู้ว่าเธอทำหน้าต่างแตกเสียหายจากนั้นลอร่าก็ไปรับลูกที่โรงเรียนโคดี้ยังคงโกรธแม่เธอจึงง้อด้วยไอศกรีมและพาเขาไปสนามเด็กเล่นเพื่อให้เขาได้เจอกับเพื่อนๆแต่ไม่มีใครยอมเล่นกับเขายามค่ำสระน้ำดูเงียบสงบไร้สิ่งผิดปกติหลังอาหารลอร่าพยายามบอกกับลูกว่าจะไม่กลับไปบ้านที่เมซ่าเพราะไม่อยากถูกพ่อทำร้ายอีกโคดี้ว่าเขายกโทษให้พ่อแล้วแม่เอ่ยชื่นชมและว่าตอนนี้เธอยังไม่พร้อมก่อนจะมองเห็นภาพที่โคดี้กำลังวาดระบายสีมีร่างสีดำอยู่ข้างๆเขากับแม่โคดี้ว่าเป็นสาวสวยจากสระน้ำที่ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นสัตว์ประหลาดแต่เมื่อเธอมาหาที่ห้องและคุยด้วยจึงทำให้เขาเข้าใจโคดี้ชวนแม่ไปหาเธอที่สระน้ำแต่แม่ปฏิเสธเขาจึงว่าเธอจะมาหาแม่เองแม่อึ้งและพยายามชวนโคดี้ให้วาดภาพอย่างอื่นคืนนั้นลอร่าซ่อมรอยขาดบนโซฟาขณะที่โคดี้ยิ้มและมองไปยังสระที่มีพรายน้ำปรากฏแล้วลอร่าก็ได้ยินเสียงคล้ายไฟฟ้าช็อตและเสียงโทรศัพท์ก็ดังตามมาทันใดนั้นเธอก็ถูกกระชากจมดิ่งลงไปในน้ำทั้งที่อยู่ในห้องนั่งเล่นเธอพยายามตะเกียกตะกายและกลับมาที่เดิมจนได้โคดี้มองแม่อย่างเฉยชาขณะที่แม่กลัวแทบขาดใจวันต่อมาลอร่าไปเรียกโคดี้ที่ห้องขณะลูกชายกำลังระบายสีร่างสีดำอยู่เธอพยายามขัดขวางแต่ก็ถูกโคดี้ใช้พลังผลักจนกระเด็นไปลอร่าร้องไห้ถามลูกชายว่าทำไมจึงโกรธเธอนักและว่าเธอไม่ได้ลืมวันเกิดของเขาพร้อมเสนอให้จัดปาร์ตี้ที่บ้านและชวนเพื่อนที่โรงเรียนมาหลังอาหารค่ำลอร่าทำการเชิญงานวันเกิดและให้โคดี้ที่กำลังเล่นของเล่นดูฉับพลันเธอก็รู้สึกถึงอาการแปลกๆก่อนจะหายไปเธอบอกให้ลูกนำการ์ดไปแจกเพื่อนทุกคนแต่โคดี้ว่าคงจะไม่มีใครมาเขาขอเชิญสาวสวยจากสระน้ำเพราะเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดและว่าจะพาเขากลับบ้านโคดี้อยากให้แม่ได้เจอแต่แม่ก็ปฏิเสธเสียงแข็งและไล่โคดี้เก็บของเพื่อเข้านอนขณะที่เก็บของเด็กชายก็ร้องเพลงขึ้นมาทันใดนั้นพายุก็เริ่มตั้งเขามีเสียงไฟฟ้าช็อตและเสียงดังที่หน้าบ้านแม่รีบไล่โคดี้ให้เข้าไปหลบในห้องนอนขณะที่เธอเดินไปหน้าประตูไฟทางเดินก็ดับลงลอร่าแทบช็อกเมื่อเห็นเงาร่างสีดำปรากฏที่หน้าประตูบ้านเธอรีบวิ่งไปคว้ามีดในครัวพอออกมาก็เห็นประตูหน้าบ้านเปิดอยู่จึงรีบขึ้นไปดูลูกเจอโคดี้ยืนรออยู่และชี้ไปที่ด้านหลังของเธอเมื่อลอร่าหันกลับไปก็เจอร่างคล้ายกับต้นไม้
มันพยายามเกาะกุมเธอไว้และเอาหน้าผากมาแนบกับเธอด้วยความหวาดกลัวลอร่าใช้มีดแทงต้นไม้ประหลาดจนมันส่งเสียงกรีดร้องแล้วเธอก็ตกบันไดลงไปชั้นล่างโคดี้รีบตามไปดูเมื่อลุกได้ลอร่าก็ฉุดกระชากลูกไปขึ้นรถเพื่อจะขับออกไปจากที่นั่นโคดี้ขัดขืนและพยายามอธิบายว่าเธอไม่ตั้งใจจะทำให้แม่ตกใจกลัวเธอแค่ต้องการจะคุยกับแม่แต่ลอร่าประสาทเสียเกินกว่าจะรับไหวแถมรถก็สตาร์ทไม่ติดอีกเธอกรีดร้องเสียงดังว่าจะไม่กลับไปบ้านที่เมซ่าและจะไม่คุยกับเธอผู้นั้นโคดี้กรีดร้องบ้างลอร่าจึงร้องไห้ออกมาอย่างหมดหนทางเด็กชายปลอบแม่แล้วว่าจะไม่ให้เธอมาที่นี่อีกคืนนั้นสองแม่ลูกนอนกอดกันอยู่ในรถรุ่งเช้าลอร่ากำชับให้โคดี้แจกการ์ดงานวันเกิดจากนั้นก็พยายามโทรปรึกษาที่โบสถ์เรื่องปีศาจแต่ก็ไม่ได้ความเธอมองภาพชายหญิงสาวกับรถยนต์ก่อนออกไปทำงานในระหว่างที่ทำงานเธอก็นึกถึงตอนไปถามเรื่องผีที่บ้านเช่ากับภรรยาเจ้าของบ้านแต่ก็ถูกตอกหน้ากลับมาและหาว่าเธอหลอนเพราะใช้ยาครั้นเมื่อถึงงานวันเกิดของโคดี้สองแม่ลูกช่วยกันเตรียมงานปาร์ตี้ที่บ้านอย่างมีความสุขแต่เมื่อทุกอย่างพร้อมกลับไร้วี่แววเพื่อนๆของโคดี้ลอร่าปลอบลูกชายและทยอยเก็บของระหว่างนั้นสกอตก็โทรมาบอกคิดถึงเธอกับลูกแต่ลอร่ากระแทกหูโทรศัพท์ใส่เขาไปแล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อหันไปเห็นข้าวของในห้องรับแขกพังเกลื่อนกราดแต่เมื่อเธอท่องบทโฆษณาที่ได้ยินบ่อยๆทางวิทยุและทีวีทุกอย่างก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติวันรุ่งขึ้นเมื่อลอร่ารู้ว่าการ์ดเชิญงานวันเกิดทั้งหมดยังอยู่ครบในกระเป๋าของโคดี้เธอก็โมโหและขึ้นไปต่อว่าลูกอย่างรุนแรงพวกเขาทะเลาะกันจนโคดี้มีอาการหายใจติดขัดแม่จึงหยุดและปลอบเขาก่อนจะพาไปส่งที่โรงเรียนวันนั้นลอร่าทำงานอย่างใจลอยจนหัวหน้าเรียกเสียงดังและเมื่อไปรับลูกที่โรงเรียนก็เห็นเด็กหลายคนจ้องมองมาที่เขาแต่โคดี้ว่าไม่มีอะไรระหว่างที่ลอร่าพักผ่อนอยู่ในบ้านภรรยาเจ้าของบ้านก็ถือวิสาสะเปิดประตูเข้ามาทำให้ลอร่าไม่พอใจและโต้เถียงกันก่อนที่คุณนายแลงทรีจะบอกให้เธอขนของออกจากบ้านไปภายใน30วันคืนนั้นลอร่าดื่มจนเมามาอยู่ในห้องนอนแล้วจู่ๆก็รู้สึกไม่สบายทันใดนั้นเสียงโคดี้ร้องเพลงก็ดังแว่วมาลอร่าเห็นเขามุ่งหน้าไปที่สระน้ำกลางดึกเด็กชายลุยลงไปในน้ำและเรียกหาเพื่อนของเขาลอร่าวิ่งตามมาทันเห็นลูกถูกดึงลงไปในน้ำเธอจึงรีบตามไปช่วยลูกและกลับไปบ้านอย่างปลอดภัยวันต่อมาลอร่าแอบดื่มเหล้าก่อนลงจากรถเข้าไปที่ทำงานเธอถูกหัวหน้าเรียกไปตำหนิเรื่องงานที่ผิดพลาดและยังจับได้ว่าเธอดื่มซึ่งผิดกฎที่ทำงานลอร่าพยายามแก้ตัวและพูดถึงปัญหาความยากลำบากที่เธอเผชิญรวมทั้งเรื่องสัตว์ประหลาดหัวหน้าจึงแนะนำคนให้คำปรึกษาแต่ลอร่าไม่ต้องการเธอลาออกจากงานอย่างไม่แยแสและเข้าไปที่บาร์เพื่อซื้อเหล้าชายชราผู้หนึ่งมองเธออย่างเอ็นดูและว่าจะเลี้ยงเหล้าหากเธอเต้นรำกับเขาลอร่าระบายความรู้สึกเก็บกดในใจและร้องไห้ออกมาหลังจากนั้นลอร่าก็ไปรับลูกที่โรงเรียนแต่กลับไม่เจอโคดี้ถามใครก็ไม่มีใครรู้จนเธอเริ่มตื่นตระหนกหวาดกลัวว่าสกอตจะมาเอาลูกไปแล้วขอให้ตำรวจช่วยเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจซักถามลอร่าเรื่องที่โคดี้ประสบอุบัติเหตุเมื่อปีก่อนที่อริโซนาลอร่าว่าโคดี้ตกลงไปในสระว่ายน้ำขณะที่อยู่กับพ่อส่วนเธอออกไปช้อปปิ้งแล้วเมื่อกลับมาเห็นลูกอยู่ในสระจึงพยายามช่วยชีวิตเขากระทั่งหมอมาถึงเจ้าหน้าที่มองเธออย่างเห็นใจทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นลอร่าจ้องมองมือถือที่แม่โทรมาอย่างงงๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็กลับกลายเป็นผู้หญิงอีกคนลอร่ามองเธออย่างไม่ไว้ใจและแกล้งขอน้ำดื่มและช่วยโอกาสหนีออกจากที่นั่นแสงไฟในยามค่ำคืนและท้องถนนที่วุ่นวายของโลกปัจจุบันทำให้เธอเคว้งคว้างสับสนลอร่าเดินกลับไปเอารถที่จอดทิ้งไว้สภาพที่แท้จริงของมันทั้งเก่าและสุดโทรมเมื่อกลับไปถึงบ้านเช่าก็เห็นข้าวของล้มกระจัดกระจายเสียงโคดี้ร้องเพลงดังแว่วมาลอร่ารีบวิ่งตามหาลูกไปทั่วบ้านแล้วในที่สุดก็เจอโคดี้วาดรูปอยู่ที่โต๊ะอาหารเขาว่าได้เวลากลับบ้านแล้วแต่ลอร่าว่าไม่และสั่งให้ลูกเก็บของเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อื่นเด็กชายไม่ต้องการและจะเดินหนีออกไปจากบ้านสองแม่ลูกจึงทะเลาะกันโคดี้ปล่อยพลังจนแม่กระเด็นจานชามข้าวของในบ้านแตกหักเสียหายพังทลายแล้วลอร่าก็ถูกรากไม้ดึงให้จมลงไปในน้ำเธอพยายามดิ้นรนสุดชีวิตทันใดนั้นสัตว์ประหลาดก็โผล่มาใต้น้ำแล้วหายไป
โลราพยายามถีบตัวให้ลอยขึ้นและเห็นโคดี้ที่ยืนอยู่ริมสระว่ายน้ำในที่สุดเธอก็กลับมาอยู่ในบ้านอีกครั้งโคดี้ร้องไห้และขอร้องให้แม่ปล่อยเขาไปโลราพยายามอ้อนวอนทั้งน้ำตาขอให้ลูกอยู่กับเธอโคดี้จึงว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่ความผิดของแม่แม่ร้องไห้โฮอบกอดโคดี้อย่างเจ็บปวดใจภาพตัดไปที่โคดี้จูงมือแม่เดินไปที่สระน้ำต้นไม้ประหลาดก้าวขึ้นจากสระและกลายร่างเป็นหญิงสาวคนที่อยู่ในภาพถ่ายเธอรับโคดี้ไปจากลอร่าแล้วทั้งคู่ก็เอาหน้าผากแนบกันก่อนจะเดินจมหายลงไปในน้ำในเวลาต่อมาเมื่อสามีภรรยาเจ้าของบ้านมาเคลียร์บ้านที่พังเละเทะก็ได้พบภาพถ่ายหญิงสาวกับรถโบราณใหม่เอี่ยมของเธอข้างหลังภาพเขียนว่าคุณยายกับรถคันใหม่ในปี1959ตัดไปที่ลอร่าในชุดเสื้อผ้ายุคปัจจุบันเธอยืนหลับตานึกถึงรถโบราณใหม่เอี่ยมของคุณยายระหว่างรอช่างซ่อมรถของเธอที่จอดตายกลางทางก่อนจะลืมตาขึ้นมาพบกับรถของคุณยายในปัจจุบันที่เก่าค่ำคร่าลอร่ายอมรับความจริงและเดินทางกลับบ้านที่เมซ่าด้วยสีหน้าอันสงบจบไปแล้วค่ะกับภาพยนตร์เรื่อง Monstrous เพราะลอร่ารับไม่ได้ที่ลูกตายไปจึงยึดเหนี่ยวดวงวิญญาณของเขาและมโนไปว่าตัวเองอยู่ในยุคสมัยของคุณยายที่เธอรักส่วนหญิงสาวลึกลับจากสระน้ำก็คือคุณยายที่เป็นเสมือนเทพคอยพิทักษ์และพาหลานชายไปสู่ดินแดนอันสงบสุขถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ Big Cat ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่เรื่องหน้าสวัสดีค่ะซึ่งถ้าหากช่องอ้วนน้อยซอย1ถูกแบนอีกรอบยังไงก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนฝากกดติดตามช่องอ้วนน้อยซอย1ช่องสำรองของเราด้วยนะครับเพื่อช่องถูกแบนอีกเราจะได้ย้ายไปเล่าหนังกันที่นั่นโดยที่ระหว่างนี้ผมก็ได้ทำการอัพคลิปรวมหนังสยองขวัญเอาไว้แล้วซึ่งหากใครที่ชอบดูคลิปยาวๆแนวจัดอันดับหรือจำพวกรวมหนังซอมบี้สุดโหดรวมหนังล้างแค้นหรือไม่ก็หนังสยองขวัญที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงช่วยฝากกดติดตามช่องอ้วนน้อยซอย1ช่องสำรองเอาไว้ด้วยนะครับ